ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อหากไม่เจอด่านที่ยากก็จะไม่รู้ว่าต้องผ่านด่านที่ลำบากนั้นไปได้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเป็นรายการที่พูดถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อบุพการีที่ให้เรายิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นคำพูดคำว่ารักพ่อจึงเป็นคำพูดที่เป็นมงคลยิ่งเป็นความรักที่สวยงามความรักที่อบอุ่นความรักที่มีความผูกพันมากครับเกินที่ฝ่ารายการเราจะนำมาบรรยายขอขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกข้อมูลที่ให้เราได้รู้ว่าพ่อหลวงของเราทรงทำอะไรเพื่อพระสกนิกรของพระองค์พระราชกรณียกิจและโครงการเป็นพันๆโครงการพระองค์ทรงทำได้อย่างไรถ้ามิใช่พลังแห่งความห่วงใยลูกไทยประสบนิกรของพระองค์ท่านผู้ฟังครับหลังจากฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่คนไทยทุกคนควรฟังรับฟังรายการรักพ่อของเราแล้วพบกันใหม่ช่วงต่อไปครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเมืองไทยบารมียิ่งใหญ่น้ำพระทัยล้นทรณินทรงครองราชโดยธรรมแผ่นดินงามน้ำขวานทองสุดยอดนักคิดนักปกครองประชาแสสองก้องไกลทรงสถิตทุกดวงใจเรารักพระเจ้าอยู่หัวร้อยใจถวายพระพรใ
ชนมาอยู่ยาวไกลศูนย์รวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญครองราชโดยธรรมแผ่นดินงามนามขวานทองสุดยอดนักคิดนักปกครองประชาแสสองก้องกลายทรงสถิตทุกดวงใจเรารักพระเจ้าอยู่ถวายพระพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกลศูนย์รวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพระเจ้าอยู่หัว
เรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พ้องไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามมาคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อวันนี้เครือข่ายเกษตรกรของผู้ใหญ่วิบูลย์ขยายไปทั่วประเทศวัฒนเกษตรแห่งนี้มีผู้คนวนเวียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้พูดคุยและแบ่งปันแทบทุกวันแล้ววันนี้แนวคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์ได้รับการสืบทอดโดยการก่อตั้งมูลนิธิขึ้นโดยมีคุณคันชิตลูกชายของผู้ใหญ่วิบูลย์เป็นแกนนำวัฒนเกษตรแห่งนี้ให้ทั้งแนวทางการแก้ปัญหาการมองวัฒนเกษตรแผนใหม่และหลักการใช้ชีวิตซึ่งสิ่งที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมาจากประสบการณ์ชีวิตจากการปฏิบัติด้วยตัวเองประสบการณ์เปรียบเสมือนปุ๋ยที่ช่วยบำรุงชีวิตให้แตกยอดทางปัญญาพ่อบอกว่าเราทำเรื่องวัฒนเกษตรเนี่ยปลูกป่าเนี่ยคนนึกไม่ออกว่าอยู่ได้อย่างไรแกก็ทำเป็นหลักสูตรว่า353ไอ้3คือทำให้คนรู้จักตัวเองรู้จักปัญหาของตัวเองแล้วก็รู้จักทรัพยากรของตัวเองเพราะที่ผ่านมาพ่อบอกว่าคนถูกทำให้คิดว่าตัวเองโง่ซึ่งที่พ่อบอกมันคิดผิดที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าคนมันโง่แต่คนไม่รู้จักตัวเองการจะทำให้รู้จักตนเองนั้นเริ่มจากการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาจากนั้นปลูกต้นไม้เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องหาเงินเพิ่มแล้วรู้จักทรัพย์ที่ตนมีนั่นคือทรัพย์รอบบ้านผักพื้นบ้านสมุนไพรใช้เป็นอาหารเป็นยาเหล่านี้คือหลักสามรู้จากผู้ใหญ่วิบูลย์สิ่งที่ต้องจำเป็นต่อชีวิตเนี่ยแกบอก5เรื่อง1คนต้องกินข้าวคนต้องกินอาหารคนต้องมีของใช้คนต้องมียาที่จะรักษาตัวเองและคนต้องมีปุ๋ยหรือจุลินทรีย์ที่ต้องการให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามเนี่ย5เรื่องงั้น5เรื่องเนี่ยมันสามารถไปสู่อีก3เรื่องสุดท้ายก็คือ3แผนที่จะวางแผนชีวิตของตัวเองชีวิตกับครอบครัวแล้วก็แผนของชุมชนที่อยู่รอบแล้วก็แผนของการใช้ทรัพยากรถ้าเราทำทีละขั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเราได้จากชีวิตที่ไหลตามกระแสบริโภคนิยมอย่างรากลึกลงบนวิถีเกษตรที่เพิ่งตนเองปัญญาที่ตกผลึกด้วยประสบการณ์และการหาคำตอบจากธรรมชาตินี่คือความมหัศจรรย์ของวิถีชีวิตหนึ่งเกษตรกรผู้พลิกตัวเองจากผู้วิ่งไล่ตามกลายเป็นผู้ชี้นำเส้นทางใหม่ทางแห่งการพึ่งตนเองพอเพียงและเต็มอิ่มกับสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้โดยยึดถือป่าไม้เป็นครูป่าที่ให้ทั้งข้าวให้ทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและชีวิตนี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ดิฉันฮัจญะฮ์อาอิชะฮ์สุวรรณดารานะคะได้กลับมาหาผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อมูลวันนี้ที่อาอิชะฮ์จะพูดคือจะเกี่ยวกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะรอมฎอนจะเข้ามาหาเราอีกไม่นานนี้แล้วนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนชะฮ์บาน
แล้วก็อีก15วันของที่จะหมดชาบานไปนี่นะคะเราก็จะมีการดูดวงจันทร์กันเกิดขึ้นในวันที่29หรือวันที่30ของเดือนชาบานนะคะเพื่อจะได้ให้ดูดวงจันทร์ว่าดวงจันทร์นั้นจะขึ้นไหมถ้าเราพบดวงจันทร์พอวันต่อไปก็คือเป็นวันที่เราจะได้รับการถือศีลอดนะคะการถือศีลอดเนี่ยสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้กำหนดขึ้นเหนือบรรดาสู่เจ้าเช่นเดียวกับการที่กำหนดขึ้นเหนือบรรดาปวงชนก่อนสู่เจ้าเพื่อสู่เจ้าจะได้ไม่หวั่นและเกรงกลัวในการถือศีลอดนะคะจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพียง1วันโดยที่ไม่มีเหตุที่จะต้องยกเว้นใดๆการถือศีลอดของเขาตลอดปีก็จะไม่อาจที่จะชดใช้ได้คือหมายความว่าการถือศีลอดของเขาเนี่ยนะคะที่เขาถือศีลอดเริ่มที่จะถือศีลอดนี่ก็คือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะจากที่รอตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกดินถ้าไม่มีเหตุจำเป็นนะคะเขาก็ไม่ควรที่จะละถือศีลอดหรือเขาจะชดใช้ในการถือศีลอดในปีนั้นในวันที่เขาโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยการถือศีลอดของเขาชดใช้น่ะตลอดปีก็ยังทำแทนกันไม่ได้นะคะการกำหนดในต้นเดือนของเดือนรอมฎอนจะต้องดูว่าเดือนชะอ์บานมี29หรือ30วันโดยการดูดวงจันทร์ของตอนเย็นขณะที่ดวงอาทิตย์เพิ่งจะตกไปของวันที่29ในเดือนชะอ์บานนะคะถ้าเห็นดวงจันทร์ก็ถือว่าคืนนั้นคือเริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะคะวันรุ่งขึ้นเราก็จะถือศีลอดกันถ้าไม่เห็นดวงจันทร์นะคะในคืนนั้นเราก็จะต้องในเดือนชะอ์บานเนี่ยเราก็จะต้องไปอีก1วันเพื่อในเดือนชะอ์บานเนี่ยให้ครบถึง30วันถ้าเห็นดวงจันทร์ของวันที่29ในเดือนชะอ์บานเนี่ยก็เดือนชะอ์บานก็จะหมดลงที่29วันถ้าไม่เห็นเดือนนะคะก็จะไปถึงวันที่30เพราะฉะนั้นเดือนนั้นของเดือนชะอ์บานก็จะคือ30วันนะคะผู้จิตต้องถือศีลอดนะคะมีกฎที่จะต้องปฏิบัติมี5ประการคือ 1. เขาจะต้องเป็นมุสลิมนะคะโดยกำหนดนะคะ 2. มีอายุครบตามศาสนบัญญัติหมายความว่าบรรลุตามศาสนบัญญัติก็คือผู้ชายนะคะก็เด็กประมาณ7ขวบขึ้นไปนะคะเราก็จะเริ่มฝึกให้เด็กๆเนี่ยเริ่มการถือศีลอดสักครึ่งวันก่อนนะคะเด็กชายหรือเด็กนะลองสักครึ่งวันก่อนนะคะถ้าไหวก็จะให้เขาบวชต่อไปถึง1วันเต็มนะคะข้อที่3คือบรรลุสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะคะไม่วิปริตหรือว่าเป็นโรคทางระบบสมองเพราะว่าการถือศีลอดนั้นเขาจะทำไม่ได้โดยที่ศาสนายกเว้นให้เขานะคะข้อที่4ก็คือมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถถือศีลอดได้ตลอดทั้งวันนะคะข้อที่5ถ้าผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนหรือมีเลือดออกมาจากการคลอดบุตรนะคะในขณะนั้นก็ถูกห้ามไม่ให้ถือศีลอดให้ชดใช้ในหลังจากการที่เขาหมดการมีประจำเดือนหรือว่าหลังจากที่เขาคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็กฎระเบียบตรงนี้ก็มี5ประการนะคะข้อปฏิบัติในการถือศีลอดต้องตั้งเจตนาในการถือศีลอดว่าในวันรุ่งขึ้นนะคะในการถือศีลอดของทุกคืนระหว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงแสงอรุณขึ้นนะคะคุณจะต้องมีเจตนาที่จะต้องใจข้าพเจ้าตั้งใจข้าพเจ้าถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ในเดือนรอมฎอนของปีนี้นะคะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะการที่เราถือศีลอดนะคะเราจะต้องอดกั้นนะคะต่อข้อห้ามต่างๆนะคะในการถือศีลอดข้อห้ามต่างๆในการถือศีลอดก็คือห้ามดื่มน้ำห้ามรวมทั้งการสูบบุหรี่หรือว่าโดยเจตนานะคะห้ามร่วมประเวณีหรือทำให้น้ำอสุจิออกมานะคะห้ามทำให้อาเจียนโดยเจตนานะคะแล้วก็เสียสติเป็นลมหรือว่าเสียจริตนะคะปราศจากความรู้สึกนี่ก็เราก็จะถือศีลอดไม่ได้นะคะเอาสิ่งใดเข้าไปจนถึงลึกจนถึงบริเวณภายในของอวัยวะเช่นปากจมูกหรือทวารหนักนะคะ
สำหรับผู้ที่มีประจำเดือนนะคะอย่างที่พูดไปแล้วก็คือผู้ที่มีผู้หญิงที่มีประจำเดือนเราก็จะถือศีลอดไม่ได้ที่ออกลูกเราก็จะถือศีลอดไม่ได้นะคะแล้วก็มีข้อประเด็นหนึ่งก็คือผู้ที่ตั้งครรภ์นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถือศีลอดไปชดใช้เอาในปีต่อไปหรือว่าหลังจากเดือนรอมฎอนหรือหลังจากเราคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราร่างกายเราแข็งแรงก็สามารถถือศีลอดชดใช้นั่นได้นะคะข้อต่อไปนะคะข้อปฏิบัติสุนัขในการถือศีลอดให้รับประทานอาหารตอนดึกนะคะเขาเรียกว่าอาหารซูโฮสอาหารซูโฮสเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีบารักะก็คือหลังเที่ยงคืนไปนะแต่ว่าเป็นเวลาที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอาหารซูโฮสที่จะมีบารักะและทำให้ร่างกายของเราในวันหนึ่งหนึ่งนั้นแข็งแรงนะคะก็คืออาหารที่เราจะทานเนี่ยใกล้กับเวลาที่เราเริ่มใกล้เวลาที่จะมีเสียงอาซานของเสียงอาซานซุบฮีนะคะก่อนเวลานั้นนะคะเพราะว่าอาหารเนี้ยจะเป็นอาหารที่มีบารักัตทำให้เราเนี่ยอาหารเนี้ยจะทำให้เราได้การย่อยการสลายของอาหารเนี่ยมันก็จะพอเพียงกับเวลาวันหนึ่งหนึ่งที่เราอดอาหารนะคะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยให้เราให้รีบละศีลอดนะคะรับประทานอาหารทันทีเมื่อเราได้ยินเสียงอาซานนะคะคือเสียงอาซานนี่หมายความว่าเมื่อตะวันตกดินนะคะก็จะมีเสียงอาซานให้เราได้ทราบว่าเนี่ยเราจะต้องละศีลอดแล้วนะคะเราก็ต้องรีบละศีลอดนะคะถ้าผู้ใดไม่รีบละศีลอดก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนานะคะตะวันขึ้นเราก็เริ่มที่จะถือศีลอดเมื่อตะวันตกระเบียบของการถือศีลอดก็ต้องรีบละศีลอดนะคะข้อที่3ยกเว้นจากการพูดคำพูดที่เป็นการนินทาพูดเท็จหรือว่ายุยงส่งเสริมให้คนเนี่ยเกลียดชังกันนะคะข้อที่4ก็คือละหมาดตะรอวีห์ทุกคืนละหมาดตะรอวีห์เนี่ยนะคะในเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีภาคผลของแต่ละคืนนะคะว่าเราเนี่ยพอวันที่1เนี่ยภาคผลนะคะแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้ชำระล้างจิตใจร่างกายเรานะคะคือจะมีละหมาดตะรอวีห์นี่หมายความว่าเราหลังจากที่เราละศีลอดเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็ละหมาดอิชาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีละหมาดซุนนะห์นะคะเป็นละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์นะคะจำนวน20รอกอะฮ์หลังจากละหมาดอิชาแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือประกอบกรรมดีให้มากที่สุดเช่นละหมาดซุนนะห์นะคะหรือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือการทำซะดะเกาะห์คือทำทานนะคะให้แจกอาหารคนหรือว่าแจกผลไม้นะคะนมอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารที่เขาจะได้ไปละศีลอดนะคะข้อที่6นะคือเลี้ยงอาหารผู้ที่ถือศีลอดนะคะเราสามารถจะทำมัสยิดแต่ละมัสยิดเนี่ยก็จะมีการละศีลอดกันจัดละศีลอดคือจะให้ชาวบ้านมาละศีลอดหรือว่านักเรียนนักศึกษาซึ่งมัสยิดที่บ้านเนี่ยมัสยิดบ้านสมเด็จเนี่ยอยู่ใต้ราชภัฏบ้านสมเด็จนะคะราชภัฏธนบุรีก็จะมีนักเรียนนักศึกษามาละศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยประมาณ200คนถึง300คนนะคะก็ทางมัสยิดก็จะมีบอกกับบรรดาสัปปุรุษนะคะว่าในเดือนรอมฎอน30วันเนี่ยเราบอกบุญกันไปว่าใครจะมาเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะคะก็จะบอกไปว่าขั้นทางเจ้าภาพก็จะเอาเงินมาร่วมกับทางมัสยิดได้ทำอาหารเลี้ยงนะผู้ที่มาละศีลอดแล้วก็ทางบ้านเนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาอาหารหวานข้าวมานะคะเพื่อจะเอามาร่วมกันทำบุญแล้วก็ได้ละศีลอดให้กับคนที่ถือศีลอดนะคะที่มาละกันที่มัสยิดนะคะจากนั้นนะคะข้อที่7เนี่ยการอาบน้ำยูนุสและน้ำเฮดมีฟาสก่อนรุ่งอรุณนะคะเมื่อคุณน่ะมีสมมติว่าคุณมีเฮดนะคะมีประจำเดือนนะคะหรือมียูนุสเนี่ยก่อนที่คุณจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นนะคะก็ขอให้คุณอาบน้ำเพื่อให้เกลี้ยงตัวซะก่อนนะคะชำระล้างสิ่งสกปรกนี้ออกไปก่อนแล้วก็คุณก็เริ่มที่จะถึงเวลาคุณก็จะเริ่มถือศีลอดได้โดยที่ร่างกายของคุณนี่สะอาดนะคะปราศจากความบกพร่องใดนะคะข้อที่8นี่ก็แก้ศีลอดด้วยผลอินทรีย์นะคะหรือว่าน้ำนะคะเพราะผลอินทรีย์นี่นะคะมันจะมีความหวานของผลอินทรีย์เนี่ยจะไปทำให้ร่างกายของเราเนี่ยความชุ่มชื้นความสดชื่นจะกลับมาโดยเร็วไวนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำตาลฟรุกโตสอะไรของเขาทางด้านวิชาการนะจะ
พอทานไปจะเกิดความชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหายอ่อนเพลียจากการได้รับผลพลัมนี้หรือว่านมสักแก้วหนึ่งนะคะน้ำสักแก้วหนึ่งแล้วเราก็เสร็จจากการละศีลอดเราก็ไปละหมาดมักริบนะคะเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปละหมาดต่อไปคือเวลาต่อไปอิซาหรือว่าตะโรเวียต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำนะคะมักรู้ในการระหว่างเราถือศีลอดคือแก้ศีลอดล่าช้าอย่างที่อาชาบอกไปใช่ไหมคะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะถือศีลอดนะคะก่อนตะวันขึ้นเราก็ทานอาหารให้ไวให้เร็วก่อนที่จะวันจะขึ้นเป็นอาหารที่มีบารักัตแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะละศีลอดก็ทางหลักการศาสนาศาสดาบอกว่าให้รีบละศีลอดเมื่อถึงเวลาหมดการกำหนดการทางหลักการศาสนาเราก็จะต้องรีบละศีลอดนะคะหรือว่าข้อที่สองเนี่ยไม่ควรที่จะชิมอาหารเคี้ยวอาหารหรือว่าดมอาหารที่มันจะทำให้เราไปทำลายสิ่งที่เราตั้งมั่นไว้อาหารจะอาจจะทำให้เราเนี่ยนึกอยากรับทานนะคะพอเรานึกอยากรับทานอื้อละศีลอดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับมันนะคะซึ่งถ้าเราเป็นแม่บ้านนี้นะคะเราทำอาหารอยู่เนี่ยถ้าเราเผลอเลอไปหรือลืมไปที่จะไปชิมอาหารว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะเราก็รีบบ้วนน้ำทิ้งไปนะคะแล้วเราก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมที่เรายังถือศีลอดอยู่ถือว่าการที่เราชิมอาหารครั้งนั้นไม่เป็นการที่เราเสียศีลอดนะคะแล้วก็ข้อที่3ของสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะในระหว่างที่เราสืบศีลอดนี่ก็คือไม่ควรจะทะเลาะวิวาทกับใครนินทายุแย่ใครอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยศาสนาก็จะต้องห้ามเอาไว้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปการถือศีลอดและชดใช้การถือศีลอดนะคะผู้ที่ไม่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจำเป็นที่จะต้องถือศีลอดชดใช้นะคะของจำนวนที่เราขาดไปถ้าชดใช้ในเดือนชาวานก็คือหมายความว่าหลังจากเดือนรอมฎอนก็หมด30วันนี้ก็จะเป็นเดือนชาวานนะคะชาวานเนี่ยเราสามารถที่จะชดใช้ได้ก็รีบชดใช้ในวันที่เราขาดศีลอดไปเนี่ยเช่นสมมติว่าผู้หญิงมีประจำเดือนนะคะก็สัก5วันเนี้ยเราก็รีบชดใช้ไปในเดือนชาวานเนี่ยให้เรียบร้อยที่เราขาดไปนะคะใน5วันก็รีบชดใช้ไปเพื่อไม่ให้สินอดของเราเนี่ยไปครบต่อไปของปีต่อๆไปรีบชดใช้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะผู้ที่ได้รับการยกเว้นในการถือสินอดนะคะคนที่ป่วยมากป่วยมาตลอดนะคะจนไม่สามารถที่จะถือสินอดในวันหนึ่งได้ต้องใช้ภายหลังนะคะอัลเลาะห์จะในกําหนดของหลักการศาสนาก็คือไม่ต้องถือศีลอดนะคะเพราะว่าป่วยโดยที่ว่ามีโรคประจําตัวโดยที่เค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะอดอาหารได้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ข้อที่2สําหรับผู้หญิงที่มีประจําเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดนะคะอันนี้ในวันระหว่างเดือนน่ะที่เราเป็นประจําเดือนอยู่นะคะหรือว่าคลอดบุตรเนี่ยเราก็ละได้ที่เราจะต้องไม่ถือศีลอดแต่เราต้องไปชดใช้หลังจากที่เลือดประจําเดือนของเราหรืออะไรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเราก็ไปชดใช้นะคะข้อที่3นะคะคนเดินทางไกลต้องชดใช้ภายหลังนะคะหมายความว่าเวลาเราเนี่ยจะเดินทางไกลเนี่ยสมัยก่อนก็จะเดินทางโดยสมัยศาสดานี้นะคะก็จะเดินทางกันเป็นทะเลทรายเป็นเราก็ต้องขี่อูฐขี่ม้าอะไรมันไกลมันลําบากศาสนาก็มีข้อยกเว้นให้นะคะเราค่อยไปชดใช้กันนะคะซึ่งการเดินทางไกลเนี่ยอาจารย์เคยพบกับตอนที่อาจารย์ไปเมกะตอนที่จะไปเดือนรอมฎอนเนี่ยนะคะไปเดือนรอมฎอนหมายความว่าปีที่อาจารย์ไปเนี่ยเป็นช่วงที่ตอนช่วงที่อาจารย์ไปเนี่ยเป็นช่วงที่เขาถือศีลอดแล้วเราก็ถือศีลอดจากประเทศไทยเนี่ยนะคะไปแล้วก็พอขึ้นเครื่องไปเนี่ยเวลาของเขากับเราเนี่ยคือเราลืมไปว่าเวลาของเขากับเราเวลาเขาช้ากับเรา4ชั่วโมงนะฮะพอถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะต้องละศีลอดเนี่ยแต่เครื่องบินเนี่ยได้บินทวนไปนะคะทวนไปที่จะไปทางเส้นทางที่จะไปซาอุดีเนี่ยยิ่งทวนยิ่งสว่างยิ่งทวนยิ่งสว่างหมายความว่าตะวันของเราที่ประเทศไทยเนี่ยตกดินแล้วแต่ของที่เราเดินทางไปเนี่ยทวนกับแสงอาทิตย์ก็คือยังไม่ตกดินอาชาก็ไปแก้ศีลอดในระหว่าง4ทุ่มนะคะ
ในการถือศีลอดในครั้งนี้ศาสนาถึงได้กำหนดไว้มีข้อยกเว้นไว้ก็คือคนเดินทางนะฮะนั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตของอาชาครั้งหนึ่งคือยิ่งเดินทางไปก็ยิ่งแสงสว่างยังไม่หมดลงเพราะฉะนั้นการที่เราจะถือศีลอดอยู่เราต้องยอมรับตามพื้นที่อย่างที่ศาสดาเคยบอกไว้ว่าเราอยู่บ้านเมืองไหนหรืออยู่พื้นที่ไหนตะวันเขาเป็นยังไงคือเราก็ต้องตามตะวันของเขานะคะเสมือนว่าตอนที่ศาสดาเคยบอกไว้ว่ามีคนหนึ่งนะคะได้มาบอกท่านว่าเขานี่ได้เห็นเดือนแล้วนะคะทางศาสดาเนี่ยอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยก็รอว่าจะเห็นเดือนไหมหมายความว่าจะเห็นเดือนนี่ก็คือเราจะต้องพรุ่งนี้เราจะต้องถือศีลอดนะคะก็รออยู่แล้วก็มีคนเยเมนมาที่มะดีนะห์เนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ใกล้เคียงกันมาถึงก็มาบอกพระศาสดาว่าเขานี่ได้เห็นเดือนแล้วนะคะแล้วพระศาสดาถามว่าท่านน่ะมีความยึดมั่นในคำพูดของท่านไหมท่านมีสัจจะไหมเขาก็บอกเขามีท่านยอมรับในพระองค์อัลลอฮ์ไหมว่าท่านจะเหมือนปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์และฉันคือพระศาสดาของท่านเขาบอกเขายอมรับนะคะในการปฏิญาณตนของเขาเพราะฉะนั้นศาสดาก็เลยบอกกับอุมมะห์ของท่านก็คือสาวกของท่านว่าฉันเชื่อผู้ชายคนนี้ว่าผู้ชายคนนี้เห็นเดือนจริงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่กำหนดของศาสนาก็คือการที่เราจะถือศีลอดก็หมายความว่าเราต้องเห็นจะต้องเห็นเดือนก่อนนะคะแล้วเราก็จะเริ่มถือศีลอดกันในเช้าวันนั้นเช้ามืดของวันนั้นเราทานอาหารเสร็จแล้วไปละศีลอดเมื่อตะวันได้ตกดินแล้วนะคะนั้นการเดินทางไกลก็มีเหตุมีผลของเขาอยู่ในตัวของเขาเองนะคะแล้วข้อที่4นะคะผู้หญิงที่มีครรภ์ซึ่งมีอาการว่าการถือศีลอดจะเป็นอันตรายต่อบุตรในท้องของเขานะคะต้องชดใช้แต่ภายหลังและแจกอาหารจำนวนหนึ่งนะคะให้กับคนที่ว่ายากจนนะคะบ้านที่ยากจนเราเนี่ยงดอาหารนะคะคือไม่ได้ถือศีลอดเราก็ต้องทำอาหารแจกมื้อละวันละ1มื้อนะคะวันละ1มื้อหรือว่าข้าวสาร1ขนาดนะคะถ้าหากเราชดใช้ไม่ได้ต่อไปเนี่ยนะคะไปทบเอาปีที่2เราก็ต้องชดใช้ในจำนวน2เท่านะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราถือศีลอดเนี่ยพอขาดศีลอดปุ๊บพอหมดเวลาแล้วเราต้องรีบชดใช้นะคะถ้าคุณใช้หมดเวลาแล้วคุณยังไม่ชดใช้คุณก็ต้องทบไปปีเป็น2เท่านะคะเพราะฉะนั้นบาปตรงเนี้ยไม่ได้ถูกตัดทิ้งนะคะคุณต้องเข้าใจให้ลึกว่าศาสนาบัญญัตินั้นบัญญัติไว้ว่ายังไงนะคะข้อที่5ก็คือคนแก่มากที่ป่วยจนรักษาเขาไม่ได้นะไม่สามารถที่จะชดใช้ถือศีลอดได้ก็ต้องให้แจกอาหารนะคะในอัตราเดียวกันกับผู้หญิงที่มีครรภ์นะคะผู้ที่ไม่ถือศีลอดนะคะชดใช้นะคะผู้ที่ขาดศีลอดและยังไม่ได้ชดใช้ทั้งที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะต้องเสียค่าปรับนะคะฟิตยะก็คือค่าอาหารให้กับคนยากจนนะคะอย่างที่อาชาบอกไปก็คือเราจะต้องให้อาหารเขาวันละ1มื้อนะคะหากไม่ชดใช้สุเจ้าก็จะต้องทบไปคือปีหนึ่งปีหน้าก็เป็น2นะคะเพราะนั้นสิ่งตรงนี้ศาสนบัญญัติได้ในวิชาฟิกก็ได้บอกไว้นะคะว่ามันเป็นความจำเป็นนะคะข้อต่อไปนะคะผู้ที่ร่วมประเวณีในเวลากลางวันขณะที่ถือศีลอดนั้นเป็นบาปหนักนะคะมีผลให้ก็คือข้อที่1คือการถือศีลอดของเขาเสียหายไปเลยนะคะแล้วข้อที่2ต้องถือศีลอดชดใช้นะคะข้อที่3ก็คือต้องชดใช้แทนด้วยการปล่อยทาสนะคะถ้าทำไม่ได้ก็ให้ถือศีลอด2เดือนติดต่อกันโดยไม่ขาดเลยนะคะมันเปรียบเสมือนเป็นค่าปรับนะคะปรับที่ว่าทางหลักฟิกของเราเนี่ยทางกฎหมายอิสลามของเราเนี่ยได้กากบะไว้ว่าคนที่มียูนุกนะคะมียูนุกเนี่ยในระหว่างที่ถือศีลอดเนี่ยไปร่วมประเวณีหญิงหรือชายเนี่ยคุณจะต้องถูกค่าปรับเป็น2เท่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะชดใช้ปล่อยทาสได้คุณก็จะต้องทำ
การถือศีลอดชดใช้เป็นจำนวน2เท่าคือ2เดือนติดต่อกันมิให้ขาดเลยนะเว้นแม้แต่วันหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าเว้นนี้คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่หมดนะคะข้อที่4นะคะถ้าถือศีลอดที่กล่าวมานี้ไม่ได้ก็ให้แจกอาหารจำนวน60คนานแก่คนที่ยากจนหมายความว่าการถือศีลอดเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถจะปล่อยทาสได้นะคะไม่สามารถจะถือศีลอดได้ในจำนวน2เดือนคุณจะต้องแจกอาหารในจำนวนของ60คนานหรือว่า60มื้อนะคะของอาหารก็เป็นจำนวน2เท่าของอาหารนะคะการถือศีลอดนี้นะคะเราจะต้องปฏิบัติโดยจิตและวิญญาณของเราให้ล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัดความรู้สึกในร่างกายของเราว่าให้ร่างกายของเราเนี่ย เป็นร่างกายที่บริสุทธิ์นะคะทั้งภายนอกและภายในในสภาพร่างกายของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปแต่ละหัวข้อก็คือหมายความว่าเราจะไม่นินทาว่าร้ายใครพยายามที่จะปฏิบัติตัวอยู่ในหลักการศาสนาละหมาดให้ครบ5เวลาอ่านกุรอานให้มากที่สุดในเดือนรอมฎอนนะคะเดือนรอมฎอนก็จะมีการละหมาดตะรอวีนะคะการละหมาดตะรอวีของในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะเป็นละหมาดที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังที่ซ่อนเล้นแล้วก็ลึกอยู่ในความรู้สึกตรงนั้นนะคะอาชาเนี่ยได้มีประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้ไปถือศีลอดที่มักกะกับมาดีนะห์นะคะปีที่อาชาไปเนี่ยก็คืออาชาจะไปตอนที่ว่าก่อนบวชนะคะแล้วก็ไปถึงมาดีนะห์ก่อนแล้วก็เป็นที่ไปละหมาดอิสาแล้วก็คืนนั้นเป็นคืนที่เขารอว่าจะเห็นเดือนไหมนะคะทางกษัตริย์ซาอุดีก็ได้ประกาศว่าดูเดือนในวันนั้นพอดีคืนนั้นน่ะเป็นเดือนเป็นคืนที่ว่าเห็นเดือนนะคะอาชาก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจไปกับเขาด้วยที่ได้ไปรับศีลรับเดือนกับเขานะฮะรับการดีใจก็เหมือนความว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่บุญมหาศาลเราเนี่ยจะได้ไปรับบุญกับเขาด้วยหมายความว่าพอเขาประกาศว่าเห็นเดือนแล้วเนี่ยเขาจะยิงปืนใหญ่นะคะยิงปืนใหญ่เนี่ยไปที่ในทะเลทรายดังก้องไปหมดเลยนะคะดังก้องไปหมดเลยแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าเนี่ยพรุ่งนี้เราจะต้องถือศีลอดกันแล้วแล้วก็พอดีอาชาก็อยู่ที่มัสยิดฮารอมที่มาดีนะห์นะคะทุกคนหันมากอดกันแล้วก็ดีใจมากแล้วได้กล่าวว่าอัลรอมฎอนการีมหมายความว่ารอมฎอนแห่งความสุขได้มาถึงแล้วนะคะแล้วพอประกาศว่าเห็นเดือนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มละหมาดตะรอวีในคืนนั้นเลยนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าประทับใจที่สุดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่อาชาได้พบได้เจอนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นความสุขที่สุดเราคิดว่าพอถึงเราได้กลับมาบ้านนะคะละหมาดตะรอวีเสร็จก็กลับมาบ้านเริ่มที่จะเตรียมตัวที่จะรับศีลอดนะคะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นก็คือเช้าเนี่ยเราก็จะทานอาหารเช้ากันก่อนที่จะตะวันจะขึ้นนะคะพอทานอาหารเช้าเสร็จก็เริ่มที่จะเตรียมตัวไปละหมาดที่มัสยิดกันที่มะดีนะห์นะคะกลับจากละหมาดมะดีนะห์เสร็จก็กลับมานอนพักกันแล้วก็อ่านกุรอานกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะถึงเวลาก็ไปละหมาดถึงพอช่วงที่6โมงเย็นเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวที่จะไปละหมาดนะคะแล้วฉันก็ได้พบเห็นคนในเมืองนั้นก็คือเขาเนี่ยจะเตรียมอาหารนะคะเอามาแจกคนที่ละศีลอดซึ่งพวกเราเนี่ยคือคนเดินทางมันเป็นผลบุญอย่างหนึ่งที่จะทำบุญกับผู้ที่เดินทางแล้วก็เดินไปหรือเชื่อที่จะไปมัสยิดมะดีนะห์เนี่ยวันแรกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีแจกอาหารเขามาเป็นคันรถเลยนะคะเอาโรตีมาแจกเอาน้ำมาแจกน้ำดำๆนะคะเอาข้าวหมกมาแจกเอาอะไรที่เป็นของแห้งผลไม้อะไรมาแจกซึ่งแต่ละคนก็จะไปยืนรอเพื่อพูดว่าคนที่อยู่เมืองใกล้ๆกันนี่นะคะเขาก็จะเอาลังไปนะคะที่เขามาเป็นกลุ่มเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาลังไปรับของเพื่อว่าเขาจะได้ไปทานรวมกันนะคะพอไปถึงมัสยิดอ่ะที่ฮารอมก็จะปูผ้าพลาสติกนะคะที่มะดีนะห์ก็จะมีเตรียมอาหารเอามาให้กับคนที่ไปละหมาดไปละศีลอดที่นั่น
ใครมีอาหารอะไรก็จะแบ่งสรรปันส่วนกันเช่นนมหรือว่าโยเกิร์ตนะคะอินทรัมแม้แต่ขนมปังใส่กับเครื่องเทศที่จะทานกันแล้วก็ชาร้อนซึ่งจะมีชาชนิดต่างๆชานมชาหวานนะคะหรือว่าชากาเวชากาเวนี่ก็คือชาที่เขาใส่สมุนไพรลงไปในชาที่เขาชงมานี่นะคะโรยสมุนไพรลงไปของเขาก็เรียกชากาโร่นี่นะคะเป็นชาที่รักษาลำไส้กับกระเพาะนะคะไอ้ซักก็ลองทานดูทานเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะคะก็อยู่ได้ละหมาดที่นั่นประมาณ8วันแล้วก็เข้ามาละหมาดที่มักกะนะคะได้เดินทางเข้ามามักกะแล้วก็มาอยู่ที่มักกะก็จำนวนเพราะว่าตอนนั้นอาชาไปอยู่ที่นั่นก่อนเข้าบวชแล้วก็หลังบวช6แล้วจะกลับก็ได้เห็นชีวิตการดำเนินชีวิตของคนมักกะหรือว่าคนที่มาตะวะบัตุลอเนี่ยนะคะแล้วก็มาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยฉันก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่ประทับใจนะคะแล้วก็พอเช้ามาเนี่ยเราก็ถือศีลอดก็ไปสวดมนต์กันไปละหมาด กันเสร็จตอนเย็นก็กลับมาบ้านคือจะเตรียมตัวอีกอยู่บ้านก็จะเตรียมตัวว่าจะออกไปละหมาด กันไปละศีลอดกันที่ลานกษัตริย์นะคะลานกษัตริย์นี่ก็คือก่อนที่จะเข้าประตูที่จะเข้าไปในลานตะวาฟนะคะก็จะมีแม่บ้านของอาหรับเนี่ยมากับคนใช้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะมากับคนใช้ก็จะมีตะกร้าอาหารมามีผลไม้มีนมอะไรมาเนี่ยก็จะมาแบ่งกันทานแล้วเวลาที่เราเดินผ่านจากที่บ้านพักของเราเนี่ยเดินผ่านมาแต่ละที่ละที่นี้นะคะเราก็จะได้รับอาหารที่เขาเอามาแจกนะคะฉันก็เดินไปดูกับเพื่อนว่าร้านนี้เป็นร้านขายผ้าเขาทำอะไรกันอยู่นะฉันก็อยากเห็นอยากรู้ว่าชีวิตประจำของเขาประจำวันของเขาในเดือนรอมฎอนเขาทำอะไรกันบ้างฉันก็ได้รับไปเข้าแถวนะคะได้รับแจกข้าวหมกค่ะได้รับแจกข้าวหมกมาก็เอามาแก้บวชกันเอามาทานกันที่ลานกษัตริย์กับพวกเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาดามต่างๆที่เข้ามากันกับคนใช้เขาจะเป็นคนจะเป็นคนมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะถือตะกร้าอาหารมาให้นายเขาเนี่ยเขาก็จะเอามาแบ่งชาให้กับเราแบ่งอาหารให้กับเราเราก็แบ่งให้กับเขาคืออินพลัมนี่จะเป็นหลักในการละศีลอดของเขาแล้วก็มีน้ำรำจำนะคะแล้วก็มีนมค่ะแล้วก็มีพวกโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาหารก็อร่อยดีนะคะตามพื้นที่ตามท้องถิ่นของเขานะคะพอเสร็จเรียบร้อยจากการละศีลอดนี้เราทานอาหารเสร็จก็เริ่มละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยนะคะพอละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยก็จะเว้นระยะไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะเริ่มละหมาดอิซาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านอิหม่ามที่ในฮารอมเนี่ยท่านก็จะมาเป็นผู้นำละหมาดนะคะคนนี้จำนวนมหาศาลปีนี้ได้ทราบว่าคนที่ไปอุมรอห์เนี่ยนะคะในปีรอมฎอนปีนี้คือจำนวน4ล้านคนแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยปีนี้ก็จะมีปัญหาว่าฮารอมเนี่ยกำลังซ่อมแซมเพราะนั้นทางไทยหรือว่าทั่วโลกที่จะไปเนี่ยก็จะถูกกำหนดว่าไปแค่15วันวีซ่าจะออกแค่15วันนะคะแล้วก็ยังต้องคัดคนว่าประมาณ 20% เท่านั้นนะคะไม่เต็มร้อยอย่างเมื่อก่อนนี้นะคะไม่ทราบว่าจะปีนี้จะมีปัญหาเรื่องการออกวีซ่ามั้ยอะไรยังไงมั้ยนะคะพอถึงเวลาที่จะร่วมละหมาดตะรอวีเนี่ยก็จะเป็น15คืนแรกนี่นะคะก็จะละหมาดตะรอวีในช่วงหลังอีซานะคะแล้วก็เขาจะละหมาดตะรอวี10 20รอกาอ์ตนะคะ20รอกาอ์ตนี่ก็หมายความว่าละหมาดเนี่ยแต่ละรอกาอัตเนี่ยนะคะท่านอิหม่ามเนี่ยท่านก็แต่ละวันเนี่ยท่านอิหม่ามก็จะอ่านอายะกุรอานตั้งแต่ฟาติฮะแล้วก็ซูเราะตุลบะเกาะเรื่อยไปของแต่ละวันละวัน15วันนี้ก็จะครบ30วันนี้ก็จะครบ30ยุสนะคะอย่าง15วันหลังนี่ก็จะละหมาดตะรอวีเช่นเดียวกันแต่ว่ามีภาคผลพิเศษก็คือหลังจากละหมาดตะรอวีเสร็จแล้วนี่นะคะแล้วก็เวลาผ่านพ้นไปถึงตีหนึ่งนะคะก็จะมีเวลาของการละหมาดกิยามุลเลนการละหมาดกิยามุลเลนนี้หมายความว่าเป็นการละหมาดยามค่ำคืนนะคะซึ่งต้องใช้ทั้งใช้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ต้องใช้ความยึดมั่นที่มั่นคงเพราะว่าแต่ละวัตถุที่เราละหมาดเนี่ยแต่ละรอกอัตนะคะที่เราละหมาดเนี่ยจะต้องมีการอ่านอายะกุรอานถึงหนึ่งยุคนะคะอย่างที่เราอ่านเนี่ยก็คือหมายความว่าวันละยุเนี่ยนะคะต้องอ่านยืนครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องอ่าน
10วันเนี่ย10คืนหลังนะคะ10คืนหลังของรอมฎอนเนี่ยเขาจะอ่านนะคะคืนละ3ยุสนะคะคืนละ3ยุสจาก15วันเนี่ยนะคะถึง20วันเนี่ยก็คือธรรมดาก็จะอ่านตามปกติคืนละยุสนะคะจนถึง30วันก็30ยุสแต่ว่า10คืนหลังของรอมฎอนเนี่ยจะมีละหมาดยามุเลนหมายความว่าละหมาดยามค่ำคืน11รอกอะอ์นะคะแล้วก็แต่ละรอกอะอ์นะคะแล้วก็หลังจากที่ละหมาดหลังจากที่อ่านฟาติฮะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเริ่มอ่านอายะห์กุรอานนะคะแต่ละบทคืนละ3บทนะคะคืนละ3ยุสนะคะ10คืนก็คือ30ยุสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องใช้กำลังนะคะความสามารถความอยากเก่งความเชื่อมั่นมากที่สุดเพราะว่าพออ่านกุรอาน3ยุสเสร็จเรียบร้อยพอเราก็นี่ก็ต้องอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮาวละวะลากุวาตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมนะคะเวลาเราก็นี้ก็คือเหมือนที่เราเกาะที่หัวเข่าเนี่ยอ่าน10ครั้งนะคะพออัลลอฮุอักบัรแล้วก็ก้มลงไปสุญูดนะคะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮาวละวะลากุวาตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีม15ครั้งแต่ละรอกอะอ์นะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็คือฟาติฮะห์เสร็จแล้วก็อายะห์กุรอานเสร็จ3นะคะก็จะอ่านซุบฮานัลลอฮ์ทุกๆอิริยาบถที่เราเปลี่ยนไป10 15นะคะ10 15อย่างเงี้ยจนถึง11รอกอะห์นะคะบางคนผู้ใหญ่ก็อยากจะไปละหมาดแต่ก็ยืนไม่ไหวก็อนุญาตที่จะให้นั่งเก้าอี้ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นความรู้สึกที่พระท่านบอกกับตัวเองเลยว่ามันเหมือนผลบุญมหาศาลนะคะแล้วก็ท่านอิหม่ามที่นำเราละหมาดที่ในฮารอมเนี่ยท่านก็จะอ่านด้วยความนุ่มนวล นะคะตรงไหนอายะห์ไหนที่พูดถึงเรื่องนรกหรือสวรรค์ท่านก็จะมีน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความชูโกรธด้วยความรำลึกถึงความดีความชั่วนะคะของการที่เราจะต้องยอมรับต่อภาคผลที่ว่าสิ่งใดที่เราทำสิ่งที่ดีอัลเลาะห์ก็จะให้สวรรค์กับเราในวันข้างหน้าสิ่งใดที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะต้องไปรับนรกอันถาวรในวันข้างหน้าที่จะคอรอคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐเป็นเดือนที่จะทำให้เราเนี่ยได้ชำระล้างร่างกายของเราทั้งร่างกายและก็จิตใจเพราะนั้นขอให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่ทุกท่านได้เตรียมทั้งร่างกายและจิตใจได้เตรียมทั้งสติปัญญากำลังและความสามารถอาชาขอบอกขอฝากแล้วก็ช่วยกันดูอานะคะขอให้ตัวอาชาเองแล้วก็ขอให้ผู้ฟังผู้ที่เรียนได้รู้ได้ปฏิบัตินะคะขอให้เราได้ประกอบอามันอิบาดะได้ครบสมบูรณ์ขอให้เราได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้ครบ30วันขอให้เราได้อ่านอัลกุรอานุลกะรีมของอัลลอฮ์ขอให้ได้อ่านได้ครบ30ยุสซึ่งตรงนี้จะเป็นภาคผลที่ประเสริฐทุกคำที่เราจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ทุกคำที่เราก้มสุญูดขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่เมตตาให้กับเราให้ความดีให้จิตและวิญญาณของเราได้รับในสิ่งที่เรามีความรำลึกถึงท่านอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติไกรอัลลอฮ์ผู้ทรงมีพลังสิทธิอำนาจเราผู้เป็นมนุษย์นี้ไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นเราต้องก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์ขอแด่อัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ทำตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์แห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ชีวิตของเราและครอบครัวของเรานั้นจะได้ประสบความสำเร็จนะคะบารากัตฮิกมะห์ดายะในโลกนี้และโลกหน้าตลอดจนครอบครัวของเราลูกหลานและเผ่าพันธุ์ของเราจะได้เป็นเด็กที่มีอีมานมีจิตและวิญญาณที่อยู่ในหลักการศาสนานะคะทุกสิ่งทุกประการนี้อาชาขอให้ผู้ฟังผู้ได้เรียนรู้ในหลักการศาสนาของเราขอให้ได้คิดได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตลาดศาสนารอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะต้องอดทนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่เราเนี่ยจะต้องกอบโกยนะคะซึ่งภาคผลแห่งความดีเราจะเอาร่างกายของเราเนี่ยชดใช้ดอลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เราจะเอาร่างกายของเราเนี่ยชำระล้างสิ่งสกปรกที่12เดือนเราได้ทานอาหารได้ทานทั้งของที่ดีและไม่ดีลงไปการถือศีลอดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราเนี่ยจะล้างพิษในร่างกายของเราไปจากตัวของเราเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ได้เรียนรู้จากรายการนี้นะคะขอให้ช่วยกันขอพรและปฏิบัติตามและขอให้ได้ผลที่ดีในเดือนรอมฎอนนี้ด้วยนะคะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบายช่วงกลเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะรายการรักพ่อในช่วงนี้จึงนำเคล็ดลับง่ายๆทำได้เองมาฝากกันค่ะการดูแลสุขภาพตามสารแพทย์แผนจีนว่าอาหารที่ไม่ควรกินมากเกินหรือกินบ่อยเกินได้แก่ 1. ไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ามีสารตะกั่วค่อนข้างสูงตะกั่วจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมน้อยลงไปถ้ากินบ่อยๆจะเสี่ยงต่อการเป็นกระดูกโป่งบางและอาจได้รับสารพิษตะกั่วเช่นสมองเสื่อมและเป็นหมัน 2. ปลาท่องโกกระบวนการทำปลาท่องโกมีการใช้สารส้มซึ่งมีตะกั่วปนเปื้อนตะกั่วทำให้ไตทำงานหนักในการขับสารพิษออกไปนอกจากนั้นยังทำให้คอแห้งเจ็บคอง่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคร้อนใน 3. เนื้อย่างกระบวนการลมไฟย่างไฟทำให้เกิดสารเบนโซไพลีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้ก่อโรคมะเร็ง 4. ผักดองผักดองและของหมักเกลือทำให้ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมสูงถ้ากินบ่อยเกินหรือมากเกินจะทำให้หัวใจทำงานหนักเกิดความดันเลือดสูงและโรคหัวใจได้ง่ายนอกจากนั้นกระบวนการหมักดองยังทำให้เกิดสารแอมโมเนียมในไตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเคล็ดลับง่ายๆทำกันได้ทุกคนเลยค่ะคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องเพียงพอหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโด่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลกับเราร่วมรายการกับเราครับก่อนจากกันวันนี้อยากจะขอฝากคติไว้เตือนใจเรามีเช้าอันสดใหม่ทุกวันและความสุขก็พร้อมจะเบ่งบานในใจเราได้เสมอเพียงแต่เราต้องตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันทุกขณะวางอดีตที่เจ็บไว้เริ่มใหม่ด้วยสติก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสวัสดีครับ